อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM ปัจจุบันถ้าพูดถึงขนมคุกกี้มีหลากหลายแบบหลายรสให้เราเลือกรับประทานแต่วันนี้มีอีกหนึ่งไอเดียในการทำคุกกี้เป็นรูปไข่ดาวที่คุณผู้ชมสามารถไปทำได้ไม่ยุ่งยากเลยแหละค่ะก่อนอื่นมาเตรียมส่วนผสมของแป้งกันก่อนค่ะเทแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนร่อนส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งตีพอเข้ากันเติมไข่ไก่ตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีเสร็จแล้วแบ่งส่วนผสมแป้งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1น้ำหนัก150กรัมใส่สีผสมอาหารสีเหลืองไข่ปั้นเป็นทรงกระบอกเตรียมไว้ส่วนที่2น้ำหนัก400กรัมปั้นเป็นทรงกระบอกเตรียมไว้จากนั้นนำส่วนผสมคุกกี้ส่วนที่2ผ่าครึ่งและวางส่วนผสมคุกกี้ส่วนที่1ลงตรงกลางปิดทับด้วยส่วนผสมคุกกี้ส่วนที่2อีกครั้งม้วนให้แน่นเป็นทรงกระบอกจนไม่มีฟองอากาศนำเข้าแช่แข็งจนเซ็ตตัวจากนั้นนำออกมาหั่นเป็นแผ่นกลมประมาณ1เซนติเมตรจัดทรงให้เป็นรูปไข่ดาวและคลุกด้วยน้ำตาลทรายนำเรียงลงในถาดรองอบเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ7นาทีแล้วนำออกมาจับเรียงให้ชิดกันและนำเข้าอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกกรอบพักจนเย็นสนิทเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็รังสรรค์คุกกี้ไข่ดาวสุดเก๋แสนอร่อยได้แล้วค่ะ